ดีครับเพื่อนๆและกัลยาณมิตรทุกท่านครับเช้าๆอากาศหนาวลุกมาออกกำลังกายบ่อยๆในช่วงเช้าครับวันนี้ลุงมาออกกำลังกายที่สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำซับประดูสีคิ้วโคราชบ้านเองครับอากาศสดชื่นโดยเฉพาะมีลมหนาวนิดหน่อยครับช่วงฤดูหนาวตรงนี้เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่สุดยอดมากครับอายุมากแล้วต้องขยันดูแลสุขภาพร่างกายครับวิ่งไม่ได้ก็จ็อกกิ้งเบาๆครับหรือว่าเดินเร็วก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ Sound My On Sound Body ครับจิตใจที่แจ่มใสจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่2566นะครับก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยบันดาลให้เพื่อนๆมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแต่ผู้ที่จะบันดาลให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองครับขยันลุกมาออกกำลังกายนะครับขยับแข้งขยับขาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าๆโดยเฉพาะช่วงอากาศหนาวครับเพื่อนๆถ้าเราออกกำลังกายเป็นนิสัยแล้วเราก็จะมีความสุขกับการออกกำลังกายครับไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่วิตกกังวลอย่างใดครับเพื่อนๆครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายขยันออกกำลังกายโดยเฉพาะในเรื่องออกกำลังกายที่เราถนัดครับเดินเร็วหรือว่ามาแกว่งแขนขยับขานะครับก็จะทำให้พวกเราเคยชินกับการออกกำลังกายครับก็เป็นที่น่าเห็นใจว่าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนแออัดแต่ก็ต้องหาโอกาสมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ป่าไม้ภูเขาแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาตินะครับในปีที่ผ่านมาช่องบ้านสวนลุงกับป้าต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ นะครับที่กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ทำตามประสาของคนสูงวัยครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ในชีวิตประจำวันของลุงกับป้าบ้างนะครับแล้วก็การเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวัยเกษียณใกล้ๆบ้านครับก็มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ทราบว่าสถานที่ที่ผู้สูงวัยไปท่องเที่ยวไม่ไกลนักอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนี่ก็เพื่อนๆก็กรุณาให้กำลังใจกดติดตามมาหลัก10หลักร้อยหลักพันก็ไม่เป็นไรครับลุงก็ขอบพระคุณมากๆครับเกี่ยวกับการเกษตรต้นไม้ดอกไม้บ้างตามประสาลูกชาวไร่ครับและที่สำคัญคลิปเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่ลุงกับป้าไปเรียนวิชาสมาธินะครับจะได้ถวายงานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเรียนสมาธินะครับก็แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกัลยาณมิตรครับขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับโชคดีปีใหม่2566ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ